ลิซ่า VBTS พักบกอมทำอีเวนต์แทบแตกหลังร่วมงานแฟชั่นโชว์ทำเอางานแฟชั่นโชว์ของสลิ่งแทบแตกทีเดียวเมื่อซุปตาไอดอลตัวทอปะยะลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ VBTS และพ่อบกอมได้เดินทางไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคที่ฝรั่งเศสแฟนๆตั้งตารอชมการปรากฏตัวของลิซ่าที่เป็น Global Brand Ambassador ของสลิ่งเป็นอย่างมากซึ่งเจ้าตัวก็ปรากฏโฉมในลุคสุดจี๊ดกับทรงผมบอลอนต่อผมยาวและชุดกางเกงขาสั้นกับเสื้อเปิดหลังสุดเซ็กซี่ขณะเดียวกันไอดอลหนุ่มอย่างวีจากวง BTS Boy Band ที่โด่งดังระดับโลกก็ไปร่วมงานเดียวกันโดยเป็นการออกงานเดี่ยวในอีเวนต์แฟชั่นโชว์ของเจ้าตัวซึ่งทั้งวง BTS และวง BLACKPINK ที่เป็นดั่งวงคู่ขนานมาปรากฏตัวร่วมกันก็ทำให้เกิด Impact มหาศาลกับงานอีเวนต์ดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีนักแสดงดังพักบกอมมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยยิ่งทวีความสนใจให้กับสาวกเคป๊อปอัปขึ้นอีกทวีคูณเรียกได้ว่าการปรากฏตัวของทั้ง3คนกลายเป็นกระแสขึ้นทอปะเทรนทั่วโลกทั้งก่อนและหลังแฟชั่นโชว์ลิซ่าได้ทักทายกับบรรดาแฟนคลับที่มารออยู่นอกงานพร้อมกับเต้นเพลงเลวิเซที่ดังขึ้นท่ามกลางแฟนๆที่ต่างก็ร้องและเต้นตามส่วนวีและทักบกอมก็ทำเอาสาวๆกรี๊ดกันไม่หยุดเลยทีเดียวงานนี้แม้แต่เบอร์นาร์ดอาโนและเจ้าของก็ยังต้องขอออกมาบันทึกภาพความอิมแพคของ3ซุปตาร์ในครั้งนี้ด้วย